ทาปรายันเตพระมาจุมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพวันตุเมมิเตภาวหาเตพุทธามาอุนโมพุทธายาเวรทโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทัสีเวรทัสามเวรไอทิโยพุทธสามานีมามาพุทธสัสวาโฮมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือก็อย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยเริ่มต้นทุกอย่างทุกกิจการอ่ะเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์นึกถึงนะเขาบอกว่าอย่างเมื่อคืนนี้ผมนั่งฟังหลวงพ่อเสียงดำพูดบอกว่าคนที่สวดมนต์บ่อยๆเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติถ้าคนบอกว่าการสวดมนต์ไม่มีประโยชน์ก็แปลว่าการสวดมนต์ตรงนั้นเนี่ยแปลว่าคนนั้นก็ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่แรกคนที่ไม่บอกว่าการสวดมนต์ไม่มีประโยชน์นะเพราะอย่างแรกเลยว่าจิตเนี่ยเวลาที่เราใกล้จะดับจากโลกเนี้ยก็หมายถึงว่าเราใกล้จะสิ้นชีวิตหรือสิ้นลมหายใจลงเนี่ยจิตตัวนั้นน่ะเป็นตัวสำคัญที่สุดถ้าคนที่ภาวนาอยู่เป็นประจำพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเนี่ยย่อมมีเหตุปัจจัยที่จะไปดีแต่ถ้าเกิดว่าคนบอกว่าส่วนบนไม่มีประโยชน์ก็แปลว่าคนนั้นเป็นคนนอกพุทธมาตั้งแต่แรกคนนอกพุทธก็คือคนที่ไม่มีเขาเรียกว่าอย่างแรกเลยนะประตูด่านแรกคือความนับถือไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วอะเพื่อความนับถือไม่มีมาตั้งแต่แรกก็ไม่รู้ว่าจะมานับถือพุทธทำไมก็งงอยู่เหมือนกันนะเออก็อย่างคนเนี่ยว่ามองนะพุทธานุสติก็เป็นพระเครื่องประเภทหนึ่งมีข้อความของต่อเขาบอกว่าอะไรอ่ะคำพูดบางคำพูดอะไอเนี่ยที่พิมพ์มาเนี่ยบางอันน่ะเขากรองกรองไปจัดมาเดี๋ยวเขาว่ายังไงเดี๋ยวอ่านก่อนแป๊บนึงคนละ 9,000 แต่ก็ยังหาไม่เจอว่ามีใครพิมพ์อะไรมานะนะอ่ะ